ช่วงนี้เงินบาทที่อ่อนค่าค่อนข้างไวอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไป34.26 บาทถึง29 สตางค์ต่อดอลลาร์ที่เช็คไปสักประมาณ10 นาทีที่แล้วเนี่ยนะคะเรื่องนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนและจะอ่อนไปมากน้อยแค่ไหนในมุมมองของคุณอมรเทพจารวราค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยนะคะและที่ปรึกษาการลงทุนจากธนาคาร CIMB ไทยท่านบอกว่าปัจจัยเสี่ยงระยะสั้นจากเศรษฐกิจไทยโตช้าตรงนี้ต้องอาศัยมาตรการดอกเบี้ยต่ำลากยาวมาสนับสนุนซึ่งมันสวนทางกับฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่เขาเนี่ยมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบสกุลเงินอื่นจึงมีเงินไหลออกจากตลาดเกิดใหม่ขณะที่ไทยเราเองก็มีความเสี่ยงด้านการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงตามรายจ่ายค่าน้ำมันแล้วก็ขาดรายได้ด้านการท่องเที่ยวคุณอมรเทพบอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะไปแตะ34.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐช่วงกลางปีแต่หากมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกระทบให้เงินไหลออกหรือราคาน้ำมันเพิ่มสูงกว่าคาดมีโอกาสที่บาทไทยเนี่ยจะอ่อนไปแตะระดับ36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วก็น่าจะมีผลให้แบงก์ชาติต้องปรับมุมมองว่าจะควบคุมการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนหรือจะปล่อยให้บาทอ่อนเพื่อช่วยผู้ส่งออกนอกจากนี้ค่ะเงินบาทออกอ่อนค่าเร็วนะคะแล้วก็แรงรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ช่วยเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้ดีเช่นในอดีตเพราะมีปัญหาด้านการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ค่าระวางเรือยังสูงอยู่และขาดแคลนวัตถุดิบเช่นพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์ในการผลิตส่วนราคาสินค้านำเข้าที่สูงจะยิ่งกดดันภาคบริโภคนะคะให้ฟื้นตัวช้าอีกทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวก็ยังต่ำด้วยดังนั้นไตรมาส2ค่ะผู้ส่งออกเนี่ยอาจจะเตรียมบริหารอัตราแลกเปลี่ยนให้ดีนะคะอาจจะมีการทำ natural hedging หรือใช้รายได้จากการส่งออกในรูปดอลลาร์สหรัฐมาจ่ายการนำเข้าการฝากเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศผู้นำเข้าเองเนี่ยน่าจะป้องกันความเสี่ยงค่าเงินไปบ้างนะคะเงินบาทน่าจะอ่อนค่าแรงที่สุดในช่วงกลางปีก่อนจะพลิกกลับมาแข็งค่าได้ในช่วงครึ่งปีหลังค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ